ำไมมันละลายในปากขนาดนั้นล่ะดีต่อใจไม่รู้จะพูดยังไงแล้วอร่อยจนไม่อยากกินปะโอ้โหมาฮะโซนอร่อยมากนี่ค่ะทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาเปิดวล็อกนะคะกินกันอีกแล้วนะซึ่งตอนนี้เนี่ยแอมอยู่ที่เกสรพาซ่านะคะแล้วก็อยู่ที่ชั้น1นะซึ่งวันนี้เราจะมากินนะคะโอมากาเสะกันนะคะร้านนี้เลยเดี๋ยวเข้าไปเลยดีกว่าเขาก็จะมีรอบนะคะว่ารอบกี่โมงกี่โมงบ้างนะแนะนำว่าให้บุ๊กก่อนมานะคะนางชายฉันถือกล้องจ้ะให้ถ่ายดันซีนแล้วนะเนี่ยทั้งม็อกเนี้ยจะมีอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยจ้ะไม่ได้เห็นหน้านางแล้วนะจริงเขามีสาขาที่สุขุมวิท49ด้วยแต่ว่าเชฟเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยมีความพรีเมียมกว่าใช่ไหมคะใช่ครับคือจะหายากกว่าที่49อ๋อแล้วก็เป็นพวกที่หน้าอ๋อโอเคค่ะมื้อนี้ขอจัดหนักเลยนะเชฟยิ้มทั้งน้ำตากลัวจะจัดหนักเกินไปดูตัวพวกหนูด้วยนะคะมาที่คำแรกครับผมมันจะเป็นอารมณ์แบบปลาเต๊ะแล้วก็มีปลาข้าวสารแล้วก็มีผักเค็มๆอ่ะแปลกแต่กรอบดีอร่อยดีอะไรก็ได้นะฮะห้ามมีเรื่องกับเชฟดูมีเชฟซะก่อนมีสลัดชอบกินอุ้ยมันจะแบบกรุบกรุบกิ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 บกรุบกรุบมาแล้วนะคะจานที่สองปลานะคะกับเจ้าสาหร่ายพวงองุ่นนะซึ่งเขาจะมีนะคะเป็นซอสสองอย่างนะคะอันนี้ปลาอะไรนะคะเชฟชิมาอาจิชิมาอาจินะคะถ้าบ้านเราก็จะเป็นปลาทูยักษ์ปลาทูยักษ์หืมปลาทูอร่อยขนาดนี้เลยเนาะคือปลาทูมันเนื้อมันแบบเด้งอ่ะเด้งมากมันไม่ยั่วอ่ะมันเด้งอ่ะทุกคนเดี๋ยวคำต่อมานะคะเดี๋ยวจะใส่วาซาบิลงไปสักนิดนึงนะเพราะว่าคำเมื่อกี้เราอยากลองแบบรสชาติปลายเดียวนะคะเฮ้ยแต่ไม่เคยกินปลาทูอะไรอร่อยเท่านี้วะ วาซาบิดีจะเป็นสาหร่ายพวงองุ่น กับพรชื่อนะคะเป็นซอสแยกกันแล้วสาหร่ายองุ่นก็แบบไปแตกอยู่ในปากซอสดีมากเลยอ่ะบอกแล้วว่าดียืนหนึ่งดีจริง เสียงอาจจะไม่ค่อยดีนะแต่ความรู้สึกตอนกินมันดีมากดีต่อมาเป็นหนวดหมึกยักษ์นะจะมาลองว่ามันจะเด้งเปล่าโหดูหนวดมันดีเด้งดึงดึงอ่ะเป็นคำที่มีวาซาบิด้วยนะคะลองหน่อยแต่ชอบเนื้อปลาหมึกมากเลยคือเนื้อปลาหมึกมันไม่ได้เหนียวเวอร์มันมีความหนึบหนึบแล้วมันก็มีความหวานของซอสแล้วมันก็มีวาซาบิตบนิดนึงทำให้แบบไม่เลี่ยนอันนี้จะเป็นเขาให้ตาตากินะครับเวลาทานทุกนิดนึงสปอยหน่อยดิว่ารสชาติมันเป็นไงสวยมากค่ะได้อร่อยค่ะสวยมากคือไงว่ากินไปแล้วสวยมากงาหอมมากงาหอมเขาใส่งามาด้วยนะเหมือนน้ำซอสเขามันออกเปรี้ยวๆหวานๆแล้วก็มีความเค็มนิดๆแต่ว่าไม่ได้กลบตัวเนื้อปลาก็คือจะได้รสเนื้อปลาอยู่แต่ว่ามันช่วยชูรสเนื้อปลามาไหนสปอยขนาดนี้แล้วลองเลยดิกินปลาแต่รู้สึกว่ามันอารมณ์คล้ายๆกึ่งปลากึ่งปลาหมึกอะปะเนาะอร่อยดีอะเฮ้ยแปลกดีอร่อยด้วยดีต่อใจคำต่อมานะคะคำนี้เชฟบอกว่าเป็นตับปลานะไม่เคยกินตับปลาเหมือนกันลักษณะหน้าตานะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนิดนึงเฮ้ยเราเกิดมาเราไม่เคยเห็นเว้ยคือเราบอกตรงว่าเราไม่เคยเห็นนะหน้าตามันเป็นอย่างนี้ค่ะตับปลานะฮะมาฮะทุกคนที่เคยเห็นพี่ตั้มอ่ะพี่ตั้มเหรอบ่อยนี่ไม่เคยกินตับปลาแล้วก็ไม่เคยเห็นด้วยนะคะเป็นครั้งแรกนะทำไมมันละลายในปากขนาดนั้นล่ะเชฟขำเฮ้ยพังละลายในปากมากเลยอ่ะแต่ว่าตอนนี้เชฟเขาตอนเชฟเขาถามก็ลืมบอกว่าไม่กินวาซาบิอ้าวไม่กินวาซาบิก็โดนมาทุกชิ้นเลยแต่ว่ากินได้มันอยู่ในปริมาณที่แบบไม่เยอะเป็นวาซาบิสดนะครับมันจะไม่เผ็ดเป็นไงละลายปะ
ละลายปะเพื่อนแก้มเป็นตัวตอบหูนบรักกินแล้วไม่พูดเลยอ่ะพูดไม่ออกสัญญาณการความอร่อยนั้นขึ้นอยู่กับการที่ไม่พูดนะถ้าไม่พูดแสดงว่าอร่อยอร่อยนะนี่เราพูดแล้วก็อร่อยนะแต่เราต้องพูดอ่ะมาฮะให้ดูหูหูขอคำนี้เพิ่มได้ไหมอ่ะเขาเหม็นมากเลยอ่ะคำนี้นะฮะโอ้โหแต่น่ากินจริงดูหน้าตาสิดีต่อใจเวอร์ก่อนกินเราจะขอร้องเพลงให้คำนี้ก่อนเธอสวยสวยมากมีทั้งมันนะคะเนื้อแล้วก็ไข่หุยหุยหุยคนมาสายมีไข่แบบนี้ด้วยอ่ะเราก็จะกินให้คนมาสายดูนะคะกินโชว์เด็กอร่อยมากคือเฮ้ยใช่ไม่คือเขาเผาแล้วแบบมีรสชาติเผาที่ชัดเจนมากไข่ปูอันเล็กๆอ่ะซึ่งอันนี้บอกก่อนว่าที่บ้านอ่ะขายอาหารทะเลบ้านพ่อแล้วคือไม่ได้กินไอ้ไข่ปูอย่างเงี้ยมานานมากแล้วอ่ะอร่อยมากแล้วกินแล้วแบบดีต่อใจไม่รู้จะพูดยังไงแล้วคำต่อมาพบกับไข่ตุ๋นหอยเชลล์มีไข่ปลาอยู่โรยหน้าเบาๆนะหอยเชลล์มันอยู่ตรงไหนอะคะเชฟอยู่ข้างล่างเลยใช่ปะคะอ๋อจะบดใส่รวมกันอ๋อบดใส่รวมกันไปแล้วนะฮะแล้วก็มีไข่ปลาอามาจ้าดีงามอันนี้ใส่จุ่มในเชลล์นะครับเนื้อหอยเชลล์ 85% ไข่ 15% เขาบอกว่าใส่เนื้อหอยเชลล์ไป 85% นะคะแล้วก็ไข่ไก่ 15% เท่านั้นมาค่ะทุกคนอ้าปากมาค่ะเดี๋ยวป้อนเดี๋ยวนี้คำต่อมานะคะเป็นกระพงนะคะเช็ดนิ้วมือให้สะอาดนะคะแล้วก็ชุ่มปลากระพงเนื้อเด้งเนาะตอนน้ำปลาหวานแล้วกลิ่นวาซาบิได้ตีขึ้นมาเลยปลาหมึกกระดองนะคะแต่ที่นี่เหมือนสว่างมากแล้วแบบอย่าออกเสียงผิดนะคะมาหาปลาหมึกจะเด้งๆเปล่าต้องมาลองกินกันนะคะโคตรเด้งเด้งมากอันนี้เชฟนวดไหนชั่วโมงค่ะอันนี้สดนะครับข้าวก็อร่อยเชฟบอกว่าเป็นหมึกสดแล้วมันสดจริงๆมันเด้งแบบเด้งมากปลาเค็มทะเลนะคะหน้าตาเนื้อลายๆไม่เคยกินมาจ้ะอร่อยอ่ะใส่วาซาบิเข้ามาคือแบบตอนนี้ไข้หวัดนะคะตีนขึ้นไปบนกระบาลกินมาหลายคำอยู่ไม่มีคำไหนเฉยๆอ่ะคือทุกคำหูหมดเลยอ่ะเหมือนซอสที่นี่เขาจะไม่ได้ให้จิ้มตัวซอยซอสนะคะเขาจะให้จิ้มเขาจะทาเป็นตัวเหมือนแบบคล้ายๆซอสน้ำปลาหวานมาให้แล้วแต่รสชาติมันดีมากมันดีแล้วมันจะออกเปรี้ยวนิดๆแบบหวานหน่อยจริงแล้วข้าวอร่อยเนาะข้าวแบบที่นี่คือแบบข้าวมีรสชาติอร่อยอร่อยอร่อยทั้งเชฟพยักหน้ากินไม่ได้ชื่อปลานะคะชื่อปลากินไม่ได้กินไม่ได้แต่ทานได้เชฟมุกเบาๆนะคะปลาเขาจะเนื้อสีสวยมากเลยอะอร่อยมากแล้วข้างในเขาแอบสอดอะไรไม่รู้อะอะไรอะเฮ้ยเขาใส่แบบหนังปลากรอบเข้าไปอะทำให้เวลากินมันไม่รู้เฉยๆอ่ะมันไม่รู้สึกลื่นๆอ่ะมันรู้สึกแบบมันมีอะไรกุบๆกับงงปะใครมานัดกี่โมงอ่ะนัดกี่โมงมาให้เพื่อนโอ้เบิร์ดเดย์นะเอาทำไมไม่นัดกันอ่ะไม่ได้แฮปปี้เบิร์ดเดย์คุณแม่ข้างในก่อนว่าแล้วแหละของน้องนั่นเองโอ้โหของก้อนๆกลมๆเฮ้ยค่ะซื้ออยู่พอดีเลยอีขนมปังอันเนี้ยมุ้งมิ้งอีขนมปังเนี้ยเขาช่วงตัดก่อนนะคะมีใช้เท้าดองนะคะเชฟบอกว่ากินแกเลียนก่อนที่จะไปต่อด้วยคำอื่นๆนะคะแนวมีโรยงาเบาๆไป
ต่อไม่รอดนะกรุบกรุบใช่ป่ะพี่แอมกรุบกรุบอ่ะใครเป็นเพื่อนได้ยินเสียงครับอื้อหือชีรีบตามเก็บเร็วเฮ้ยกินตุ้ยตุ้ยอ่ะไม่เคยอร่อยจนไม่อยากกินป่ะโอ้โหเฮ้ยอาชิตาปกติเธอเป็นคนปากหนักนะอร่อยจนไม่อยากกินคืออะไรอ้าวร้องคำนี้คำนี้ตับปลาอันนี้นี่คือแบบเอออันนี้นี่คือยืนหนึ่งที่แท้ไม่เคยกินตับปลาอะเดี๋ยวดูรีแอคของอาชิตานะรสชาติเหมือนตับหมูเป็นไงคะพีเงียบไปเลยเป็นไงคะรสโอ้โหบอกแล้วนะคะตำน้ำตับมาแล้วคำต่อมานะคะเขาบอกว่าเป็นทูน่าธรรมชาติค่ะที่ติด1ใน3ใช่ไหมคะของตลาดปลายังไม่พอค่ะเขาส่งให้ร้านที่แบบติดมิชลินด้วยตายแล้วจะกืนลงไม่ได้คำเนี้ยมาอุ้ยอันนี้น่ากินแหละเส้นหมูคันนี้นะครับสนุกครับเฮ้ยทูน่าอร่อยมากอ่ะทูน่าอร่อยมากส่วนอาทิตายังอยู่อร่อยมากจริงค่ะปูอยู่อร่อยมากยืนหนึ่งแต่กล้ากืนเปล่าขอกดตื่นยังต้องขมิบคนอะไรขนาดนั้นวะชูการ์ลนุบลักยังไม่พร้อมขอถ่ายรูปก่อนนะเป็นพิธีการก่อนกินข้าวที่ถูกต้องเป็นธรรมเนียมที่แท้ทรูถ่ายไปโชว์พี่ตั้มโอ้พี่ตั้มใช่แฟนพี่นุ่นหรือเปล่าคะเออพี่ตั้มใช่แฟนพี่นุ่นหรือเปล่าคะมาดูในไอจีดีกว่าโอ้มีการเปิดตัวแล้วนะคะหน้าใหญ่เลยแหละตอนเนี้ยมาชนชนชนเก่งชนเก่งเนื้อปลาดีอ่ะละมุนละลายไม่ได้แน่นเวอร์แต่มีมันแทรกนิดอันนี้คือทูน่ามันแทรกน้อยถูกป่ะใช่ป่ะคะอืมแต่อีกอันนึงคือทูน่ามันมันเยอะเป็นโอโทโร่อันนี้คือโอโทโร่กึ่งเนื้อแดงกึ่งเนื้อแดงมันนะครับก็จะแบบมีความแทรกมันกำลังดีอ่ะไม่เยอะเกินแต่ว่าเราชอบอันต่อไปเราชอบอันไขมันเยอะอ๋อเพราะอันไหนมันเยอะเพราะว่าเราชอบเก็บไว้ในคุ้มแก้ม แล้วเดี๋ยวถึงเวลาเราก็จะออกมาใช้ อะไรเนี่ย คำต่อมานะฮะ ซาบะดองตึ้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 งคำยาวมากเลยอ่ะเดี๋ยวชิจะทดลองทานเลยนะอ่ะมาค่ะมันดีมากเลยนะพี่ชายบ้าจริงมันละมุนนิดยิ่งกว่าอะไรพี่ยังทำไมหัวม่วงขนาดนี้ถามจริงโดยนี่มาดิยาม่วงเอายาม่วงกับผมนึกถึงไอ้เนี่ยพี่ไอ้เรื่องนั้นมันชื่อเรื่องอะไรที่มันเป็นสมัยตอนหนูดูป .6 มี5คนอะการ์ตูนอะชื่ออะไรอะอันนี้โดเรมีเหรอเออโดเรมีแม่มดแม่มดน้อยโดเรมีโอ้โหโอ้โหอูนินะคะที่ร้านมีประมูลมานะเจ๊ไม่สบายแล้วคึกจังอันนี้นะคะที่อุ้ยปลายังไม่ตายปลากระดกได้ปลาที่จะกินนะคะชื่อว่าปลาคอดำนะบอกว่าเวลาทาลงพื้นให้ทาหน้ากับคอเท่าๆกันคอจะได้ไม่ดำนะไปเล่นปูโอ้ยปลาละมุนมากเลยอะปลาละลายมากเลยอะแล้วมีความหอมหอมแบบไม่สบายต้องถามคนดูต้องมาถามจริงขาวขาวอวบอวบนวลนวลมีลายนิดนิดมุ้งมิ้งดูตัวน้องกุ้งนั้นน้องกุ้งนั้นก็ไม่ใช่ตัวเล็กๆนะจ๊ะเป็นกุ้งลายเสือนะคะดูตัวใหญ่ขนาดนี้นะไม่รู้คำต่อไปมันมีรองเนื้อกุ้งแน่นมากเลยอ่ะแล้วกุ้งมีความหวานดีอ่ะว่า FC พี่นุ่นนะคะถ้าใครจะซื้อของฝากไม่ต้องซื้ออะไรฝากนางอูนิง่ายๆเลยเออนางเป็นคนรักอูนิมากเว้ยคือไม่กูดองก็อูนิสองค่ะดูแก้มดิแก้มไม่ไหวแล้วอ่ะอูนิมาแล้วโหดูสีละมุนดีอ่ะรสชาติเหมือนไข่ปูดองอ่ะอืม
แต่เอาอูนิมานองอ่ะเหมือนจริงๆจริงเหรอเหมือนจริงๆอ๋อไม่เคยลองชิมเลยอ่ะเหมือนจริงๆโอ้ปลาไหลทะเลนะฮะมาพร้อมกับน้ำซุปอ่ะเปิดไม่ออกอ้าวไม่สามัคคีเลยหรอกเห็นป่ะตอนใส่ปากเมื่อกี้ว่าเนื้อนุ่มมาก Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you นี่อันนี้เขาทำมาจากปลานะซึ่งปกติที่อื่นเนี่ยเชฟบอกว่าจะทำจากกุ้งนะคะอันนี้เป็นคำสุดท้ายแล้วที่เราจะทานเดี๋ยวมาดูความนิ่มกันเจ้าของท่านนี่ไม่มีแป้งนะคะไม่มีเป็นปลาปลาแล้วก็ไข่แล้วก็จะเป็นมันพวกเขาที่สุดน้ำชานี่คือกินท้ายสุดเหรอคะใช่ตอนนี้มันจะเป็นตัวล้างก็จบที่ดีมากมันจะไปกับไข่ได้ดีนะครับหลังจากนี้ก็ทานอันนี้นะคะเป็นชาล้างปากมาแล้วนะคะบินโอ้โหสองมือสองสามคนนะฮะอันนี้คือราคา3คนนะฮะตอนนี้ทุกคนก็กำลังจะสลายโต๊ะนะคะเป็นไงอ่ะให้คะแนนกี่คะแนนสำหรับ10คะแนนค่ะเพราะว่ากินฟรีเอาจริงพี่นุ่นเนี่ยต้องมาสรุปเพราะพี่นุ่นต้องกินโอมาคาเสะใช่อร่อยค่ะจะบอกว่าให้กี่คะแนนบางเมนูก็คือไม่ต่างจากร้านอื่นเลยแต่บางเมนูก็คือร้านนี้อร่อยแล้วก็ไม่มีที่อื่นก็คือเป็นความแตกต่างจากร้านอื่นที่ชัดเจนเออแต่อร่อยมั้ยอร่อยอร่อยอ่ะให้กี่คะแนน10ให้8เออได้นะค่ะอาชิตาให้กี่คะแนนคะของชีเนี่ยชีเคยกินโอมาคาเสะแค่3ทีแต่ที่นี่ก็คืออร่อยที่สุดแล้วเออรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันแต่เคยกินร้านเพื่อนนู่นร้านตรงทองหล่ออันนั้นก็อร่อยแต่รู้สึกว่าอันเนี้ยก็อร่อยแบบอร่อยยังไม่มีคำไหนที่แบบเราจะติอ่ะไม่มีคำไหนที่ติเลยอร่อยอร่อยถ้าก็ถ้าใครแบบว่าเป็นสายโอมาคาเสะก็ลองมากินอันนี้ไม่มีการสปอนเซอร์นะคะแต่ถ้าสปอนเซอร์อยากเข้าเราก็พร้อมนะคะเราก็วายตรงนี้ก่อนเนียนเนียนค่ะไปแล้วไปแล้วค่าตัวไม่คิดค่าตัวไม่คิดขอแค่กินฟรีบ๊ายบายกินอะไร